สวัสดีครับก็พบกับพวกเราอีกครั้งนะครับในรายการฟองฟอดคลินิกถามมาต่อไปนะครับทุกกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่4โมงเย็นนะครับผมก็วันนี้นะครับผมมนชัยและลิปอุไรนะครับผมกิติครับก็จะมาทำหน้าที่ตอบคำถามนะครับทุกคำถามที่เพื่อนๆส่งกันเข้ามานะครับครับสำหรับใครนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribeและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยครับช่วงนี้สนับสนุนโดย 8baht.com ร้านค้าออนไลน์ที่จำหน่ายสินค้าไอทีเพื่องานออกแบบเขียนแบบทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์แบบครบวงจรสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้อย่างง่ายดายพร้อมทั้งบริการก่อนและหลังการขายอย่างมืออาชีพสนใจรับชมข้อมูลที่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคำถามในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของทำยังไงถ้าเกิดว่าเราอยากจะสร้างดรออิ้งโดยไม่ต้องเปิดตัว SolidWorks ขึ้นมานะครับครับพี่ก็ทำยังไงดีทำยังไงทำได้ไหมทำได้ครับพี่ก็ทีนี้ในตัวของ SolidWorks เองนะครับเขาก็จะมีเป็นโปรแกรมช่วยนะครับก็คือเขาจะเรียกเป็นตัว SolidWorks Task Scheduler ครับนะครับผมว่าเพื่อนๆบางท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตากันเท่าไหร่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยใช่ครับผมก็ง่ายๆนะครับก็คือสมมุติว่าเราเนี่ยมีชิ้นงานนะครับอาจจะเป็นจำนวนค่อนข้างมากก็ตามหรือว่ามีการที่อยากจะลง drawing นะครับทีเนี้ยเราก็ต้องมีการเตรียมตัวไฟล์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าจากการเตรียมเนี่ยนะครับก่อนที่จะเข้าไปใน SolidWorks Task Scheduler เนี่ยจะต้องทำในตัวโปรแกรม SolidWorks ทำอย่างไรบ้างนะครับเราลองไปดูกันครับครับก็เริ่มต้นนะครับผมทำการ New Template ขึ้นมาก่อนง่ายๆเลยนะครับผมก็เลือกว่าผมอยากจะใช้ Template ตัวไหนนะครับตัวนี้ผมขอเป็น A3 แล้วกันนะครับหลังจากที่เราเปิดกระดาษนะครับตัว Template Drawing ตัวนี้ขึ้นมานะครับให้เราเข้าไปที่ตัวแถบตรงนี้นะครับ Drawing ตรงนี้หลังจากนั้นก็เข้าไปเลือกตัว predefined view ตรงนี้นะครับตัว predefined ตัวนี้ก็คือจะเป็นการเลือกนะครับว่าเราอยากจะวางวิวไหนนะครับโดยการให้เราสังเกตด้านซ้ายตรง orientation standard view ตรงนี้นะครับว่าโอเคไอ้วิวที่เราวางไว้เนี่ยนะครับจะเป็นวิวด้านท็อปด้านฟอนต์หรือว่าด้านไหนก็ตามนะครับพอได้แล้วด้านนึงก็ติ๊กถูกไปหลังจากนั้นผมใช้คำสั่งในส่วนของ project view นะครับที่จะเป็นการวางด้านท็อปและด้านฟอนต์ต่อไปคลิกในลักษณะนี้นะครับถ้าอยากได้ isometric ก็คลิกลากออกมาเลยนะครับตัวนี้สังเกตดูมันจะยังเหมือนว่ามีอ้างอิงในแนวตัวนี้อยู่นะครับผมกด control ค้างไว้ครับแล้วก็ลากออกมาในลักษณะนี้นะครับอันนี้เป็นการจัดตำแหน่งนะครับในส่วนของการวางวิวนะครับพอหลังจากนั้นผมได้ลักษณะประมาณนี้แล้วนะครับผมก็ทำการเซฟนะครับโดยการเซฟของเราเนี่ยเราจะต้องเซฟแอดเป็นเทมเพลตด้วยนะครับสมมุติว่าผมเซฟแอดเทมเพลตตัวนี้ไปเก็บไว้นะครับผมตั้งชื่อว่า draw 1แล้วกันนะครับแล้วเราก็เซฟครับหลังจากเซฟแล้วนะครับผมก็ทำการปิดตัว SolidWorks ไปนะครับในส่วนของตัว SolidWorks Task Scheduler เนี่ยที่ผมแนะนำไปนะครับเราสามารถเซิร์ชนะครับจากตัวหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับเขาจะเรียกว่าเป็น Task Scheduler อย่างนี้นะครับผมทำการเปิดขึ้นมานะครับหน้าตาตัวนี้ก็เราอาจจะดูว่ามันไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตานะครับวันนี้ก็เอามานำเสนอกันนะครับหลังจากนั้นนะครับวิธีต่อไปก็คือเราทำการเลือก Create Drawing ครับพี่นะครับกดคลิก Create Drawing นะครับเขาจะให้เราทำการเลือกนะครับในส่วนของเทมเพลตนะครับเราก็ทำการเลือกเทมเพลตที่เราได้สร้างไว้เมื่อสักครู่ครับทำการ browse นะครับในส่วนของเทมเพลตเมื่อสักครู่นี้เลยตัว draw เนี่ยหลังจากนั้นนะครับไฟล์ที่เราต้องการนำมาทำเป็น drawing นะครับก็เดี๋ยวผมใช้เป็นไฟล์ที่เป็นชิ้นงานเมื่อสักครู่ละกันนะครับตัว part ที่ผมใช้นะครับหลังจากนั้นก็เราสามารถตั้งเวลาได้นะครับในส่วนของ Task Scheduler ตัวนี้นะครับ
เราอาจจะเฮ้ยให้ตัวโปรแกรมเองเนี่ย create drawing นะครับช่วงเวลาเที่ยงหรืออะไรต่างๆก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราตั้งให้ทำการ create ตอนนี้เลยนะครับแล้วก็คลิก finish นะครับพอคลิก finish เสร็จปุ๊บแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวตัวโปรแกรมเขาก็จะทำการวางวิวนะครับแล้วก็เป็น drawing ให้เราเลยครับนะครับโอเคครับตอนนี้ในตัวโปรแกรมนะครับก็ทำการ create ตัว drawing เรียบร้อยแล้วนะครับก็สังเกตดูได้จากแถบ status ตรงนี้นะครับก็จะขึ้นว่า complete นะครับต่อมาเดี๋ยวผมทำการลองเปิดชิ้นงานให้เพื่อนๆดูนะครับว่าตัว drawing เมื่อสักครู่จะเป็นลักษณะยังไงนะครับตัว drawing ที่ทำการสร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่นะครับตัว part 4ตรงนี้ครับลักษณะก็จะเป็นตามวิวที่เราวางไว้นะครับว่าเราอยากจะได้ top font size อย่างไรนะครับก็ฝากไว้ให้เพื่อนๆลองใช้งานดูนะครับก็จะเป็นการช่วยให้เพื่อนๆสามารถลง drawing นะครับ create drawing อาจจะเป็นทั้งงาน part หรือเป็นงาน assembly ก็ได้นะครับก็สามารถตั้งเวลาในการทำ drawing อย่างนี้ได้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับมาให้พวกเราดูกันเรื่อยๆนะครับพบกันใหม่ในวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับ